ระบบ ATM และ KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทยเกิดความขัดข้องทำให้ลูกค้าธนาคารที่ต้องการถอนเงินจาก ATM และทำธุรกรรมโอนเงินจ่ายบิลในเน็ตแบงค์ไม่สามารถทำรายการได้แต่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นระบบของธนาคารกรุงไทยสามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว